ชีวิตผมเกิดมาผมไม่เคยที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่นี่ก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการจะทำแหล่งท่องเที่ยวเริ่มต้นจะทำเป็นบ้านสวนนี่ท่านจะเข้าใจค่ะเวลาใครบอกผมว่ามา3รอบ5รอบผมจะตอบว่าไงเนี่ยคุณต้องไม้ครบ800รอบนะ800รอบเดี๋ยวรออะไรรู้มั้ยพอนี่คือคำอวยพรอวยพรว่าคุณต้องอายุยืนมากเลยสาธุสุขภาพแข็งแรงต้องอายุยืนไม้ครบ800รอบเลยนะแต่แล้วทันทีผมจะได้อยู่ได้ด้วยเพราะว่ารายจ่ายที่นี่วันละ 50,000 บาทเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวคันนี้สิ่งที่จะได้เพิ่มมาเรื่อยๆคือระยะอันใกล้นี้ก็คือที่จะเห็นก่อนคืออีกสัก2อาทิตย์ก็จะดอกไม้จะเต็มหมดแล้วแล้ว2ก็คือในโซนจากสยามที่เป็นตลาดย้อนยุคอ่ะมันจะมีมุมที่ผมทำเป็นแกลเลอรี่ถ่ายรูปที่แบบคุณเข้ามานี่แค่ถ่ายรูปตรงนี้ก็คุ้มเลยประมาณเริ่มเดือนไหนน่าจะอีกประมาณ1เดือนก็เสร็จในแกลเลอรี่กุมภาจะมีอีกกลุ่มนึงจะลงโปรแกรมลงตรงนี้แหละมาแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะชื่อแดนเทวดาเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะผมทำที่นี่เพื่อเจริญทางโลกกับทางธรรมคู่กันคือแปลว่าอยากได้เงินเยอะๆไปทำบุญแต่ผมต้องไม่เดือดร้อนเลยนะเพราะผมก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่แต่ได้บุญมันไม่เป็นชนใช่นี่แหละแล้วก็สิ่งหนึ่งคือผมคิดแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้คิดว่ามันคือธุรกิจแต่เขาว่าเมื่อมันเรียกเป็นธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าผมทำเพื่อความสุขแต่ความสุขของผมต้องไม่เดือดร้อนด้วยและต้องให้ทุกคนเขามีความสุขด้วยและที่ต้องขอขอบคุณจริงก็คือทำอย่างนี้เพื่อให้ยืนเป็นนี่รู้ไหมว่าเนี่ยพอเวลาคนพูดคำนี้ทุกครั้งมีคนมาพูดแบบนี้กับผมตั้งแต่เปิดรอบแรกมาก่อนที่เจอโควิดนะรอบแรกวันที่19ธันวาจนถึงวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแล้วเราก็ปิดแค่5เดือนครึ่งกว่าแล้วมาเปิดวันที่9ธันวาที่ผ่านมามีคนพูดแบบนี้กับผมเป็นพันคนแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าเป็นพันคนนี้มันทำไงมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทรยศความคิดตัวเองมันเป็นเครื่องเตือนเราแล้วมันค้ำคอเราเลยว่าอย่าไปเห็นแก่เงินนะเรามีหน้าที่ทำอย่างหนึ่งคือได้กำไรมาทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้ามาแล้วเขาเสีย80บาทเข้ามาแล้วเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าออกไปเขาบอกคุ้มไม่แพงคุ้มไม่แพงเดี๋ยวไม่ได้ออกไปแกอย่าไปเลยไม่คุ้มเลยการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวก็จะได้บอกเขาพวกว่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมดคืนเงินกับพวกคุณนี่แหละที่คุณมาเขาก่อนนะเดี๋ยวนี้เจ้าของเขาปรับปรุงใหม่แล้วเดี๋ยวคอยดูต่อไปมันจะไปเรื่อยถ้าผมได้เงินมาปิดกี่โมงคะปิดทุ่มหนึ่งเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งกลางคืนก็จะเสียกลางคืนก็จะมีโคมไฟแต่จริงๆแล้วช่วงกลางวันจะสวยกว่าแล้วก็ไอหมอกพวกนี้เป็นน้ำประปาที่กรองมาอย่างดีเลยงั้นเดี๋ยวต้องไปถึงโซนญี่ปุ่นที่เป็นม่อนสยามนะได้ครับขอน้องก็ถ่ายเราถ่ายที่ค่ะ